สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ the e y e of Tar o t by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของวันค่ะมากันที่วันจันทนะจ๊ะมากันที่วันจันทร์มาดูความรักความสัมพันธ์ของในปี2 0 2 0นี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นคลิปพิเศษให้นะคะอาจารย์ดีขึ้นแล้วขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ชมเข้ามาจนอาจารย์กินไม่ได้นอนไม่หลับกันเลยทีเดียวเจียวว้ายมีเด็กคนจอมอ่ะเอ้ยเขินมีคนเสียงเรียกร้องมาว่าไม่ดูโตแล้วจะขอดูหน้าอย่าเลยดูโต๊ะไปเถอะดูหน้าอาจารย์แล้วเดี๋ยวเคลิ้มเดี๋ยวเคลิ้มเดี๋ยวขนาดหลงขนาดจะหลงกันไปได้นะคะแต่จะหลงไปบ้านอื่นนะจ๊ะโอเคไหมดูโต๊ะไปเถอะเดี๋ยว อีกปีหน้าสองแสนการติดตามว่าเรามาดูกันใหม่ว่าอาจารย์ยังจะดูน่ารักอยู่อย่างนี้หรือเปล่าวะว้าวาว,าวา้โอ้ยมีคนสงสัยใครรู้กันมากว่าอาจารย์แบบเอ้หน้าไม่เด็กหรอกค่ะหน้าไม่เด็กหรอกแอปเขาดีบอกแล้วแอปเขาดี อาจารย์ไม่สวยหรอกก็อ้วนๆกลมๆเล็กน้อยเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมแล้วแต่ลูกกินเยอะกินน้อยค่ะ <c oughs> อันไหนลูกกินเยอะอาจารย์ก็ผอมหน่อยอันไหนลูกกินน้อยอาจารย์ก็จาจ,าจะอ้วนๆหน่อยนะจ๊ะโอเคไหมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพวกคุณจากใจมาเราอัปเดตการเป็นของฝันปีใหม่ให้พวกคุณกันเนาะมาวันจันจา๋อาอ่านไพ่แค่สามแถวนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของความรักของคุณนะจ๊ะ ว่าจะเป็นยังไงกันอืมขอพลังงานหลักหนึ่งใบของคุณนะคะแล้วก็ความรักว้าวอกมาสองใบอ่ะสองใบก็สองใบสองใบก็สองใบนะโอเคไหมโอเคว้าวว้าวว้าวจะมีคนใหม่เข้ามาเราจะมีคนกลับมาจ้าโอเคจ้าวันจานจ้าพลังงานของคุณหนึ่งใบ ความด้านความรักของคุณแล้วก็เดี๋ยวดูความรักของเขาแล้วเราจะดูว่าแนวโน้มเขาจะทํายังไงคุณจะทํายังไงกับปัญหาของความรักที่มันมีอุปสรรคหรือไม่โอเคไหมโอเคไพ่ใบรักเป็น queen of one queen of one ผู้นี้คุณเป็นผู้ชายก็ได้ค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ชายคุณก็คิดว่าคุณเป็นยังงงไพ่ของ queen คือคุณคุณเป็นผู้ชายก็ได้ คุณก็คิดว่าคุณเป็นผู้ชายนั่นแหละโอเคไหมโอเคไพ่ใบแรกค่ะ q เ e รนออฟ n า Queen ofwand หมายถึงอะไร u ก e นผู้นี้คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นดีนะคะเวลาทำอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แแตทำด้วยความมาั่นมุ่งมานะพยายามค่ะมีความเป็นผู้นำสูงทีเดียวขึ้นมาเป็นตัวตนมีเพชชั่นมีความขวัญมีแรงบันดาลใจเป็นผู้หญิงเก่งค่ะ เป็นผู้นําคนได้นะคะเป็นลักษณะของคนธาตุน้ําแต่มีไฟในตัวธาตุน้ําคือกรกฎเมีนพฤทิจิกธาตุไฟคือเมษสิงห์ธนูไฟคือแรงปาถนาความต้องการเพชชั่นความต้องการถ้าคุณอยากได้อะไรคุณจะนําพาไปณนะสิ่งที่คุณต้องการได้คุณจะตั้งเป้าหมายและไปมันให้ถึงนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำงานดีนะคะทำงานมีความมุ่งมั่นเป็นคนแฟนลี่ นะคะเพื่อนเยอะชอบออกสังคมทําให้มีแรงดึงดูดจากสังคมมาเยอะทีเดียวคนก็ปีนี้อาจจะเสน่ห์แรงนะจ้าวันจันจ่าระวังเน็ตหนึ่งระวังรถไฟจะชนกันเสน่ห์แรงเรื่อเกินนะจ๊ะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ค่ะไม่ต้องให้คนอื่นช่วยช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะช่วยอีกสักหน่อยจะเป็นยังไงไปคือ <laughs> <c oughs> <c oughs> ช่วยตัวเองงาไม่จําเป็นต้องมี ไม่แฟไม่มีแฟนก็ได้โอเคไหมคือแบบถ้าจะเป็นคนที่คบคบแล้วมันไม่ดีนางก็จะคิดว่าแบบคิดมากไงช่วยตัวเองได้ไม่จาเป็นต้องมาให้คนอื่นช่วยประมาณนี้ประมาณนี้จะคิดลึกบ้าอาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเอออ่าเดี๋ยวมีคนมาแซวอาจารย์อีกไม่เอาโอเคประมาณนี้ค่ะแล้วก็อืคุณกําลังจะตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเลยที่ผ่านมาให ในด้านความรักของคุณ5้าใบค่ะไฟออฟคับค่ะ10โอ้โหสิเหรียญ5เหรียญคิงออ f ครับแล้วก็10ถ้วยว,ว้วาวว,าว้วาวว้าว ห้าเหรียญที่ผ่านมาดีที่ผ่านมาคุณอาจจะเจ็บช้ำกับบางสิ่งบางอย่างเจ็บช้ำกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมานะคะโดนเขาหักอกมาโดนเทมาหรือใครเทคุณก็ไม่รู้ละมีความเสียใจมีความน้อยใจมีคนเข้ามาจีบเยอะเชียร์คุณนะ่ะบอกแล้วเสน่ห์แรงแต่คุณไม่เลือกค่ะคุณไปเลือกรักปักจิตใจคนที่เขาไม่เลือกคุณนั่นแหละ ไอคนนั้นนะ่ะเขาไม่เลือกคุณคุณก็ไรักเขาไอคนที่ก็รักคุณคุณก็ไม่รักเขาค่ะสิบเหรียญตอนนี้กลับมายืนได้ด้วยตัวเองกลับมามีความมุ่งมั่นกับชีวิตและทรัพย์สินสิบเหรียญคือตอนนี้มีครบแล้วค่ะมีทั้งหน้าที่การงานที่ดีมีความมีฐานะการงานที่ดีคุณอาจจะฐานะการเงินการงานตอนนี้อาจจะมีความสมบูรณ์ดีก็ได้นะการที่ทํางานนะคะชอบความรักที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมค่ะ ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้ความรักของคุณจะเป็นแบบแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะคะมันความรักที่เข้ากันได้มีการพัฒนาไปในที่ดีๆคุณบอกว่าความรักที่ผ่านมาคุณโดนเอาเปรียบเหรอคะมีความรู้สึกระวังให้ตังคนเยืมแลเราไม่ได้ตังคืนนะจ๊ะระวังนะจ๊ะมีคนมาเยืมตังคุณเป็นคนใจบุญนะเนาะใจบุญใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเขาบางทีตัวเองเป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้แต่คนอื่น เวลามีเรื่องตัวเองปรึกษาคนอื่นไม่ได้หรือซักคนนายอ t อบคัพมาบอกว่าคุณอาจจะเจ้าชู้เล็กๆหรือเปล่านายอ t อบคัพเป็นไพ่ของคนเจ้าชู้หรือเป็นคนเป็นเป็นคนแฟรนลี่ก็ได้อะเป็นคนแฟรนลี่เป็นคนเป็นเป็นคนที่แบบชอบโรแมนติกอ่ะกระหนุ่งกระหนิงกระจุ่งกระจิงอะไรประมาณนี้ไพ่ของนายอ t อฟคั p เป็นลักษณะของคนที่มีความเฟรนลี่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่น เป็นคนค่อนข้างมีเสน่ห์เขาเรียกอัธยาศัยดีเนาะอัธยาศัยดีนั่นแหละอ่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณก็ได้อ่ามีคนนําความรักมาให้คุณจะเอาหรือไม่เอาเรื่องของคุณแหละเอาดีก็เอาเอาไปถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องเอาแล้วก็มาร้องหาจานมีไหมที่จะเข้ามามีเราเอาไหมล่ะก็ไม่เอาใช่ไหมก,ก็ไม่ชอบสิบถ้วยเอาเดี๋ยว ให้มองมองแล้วเนี่ยในปีใหม่เนี่ยในปี2 0 2 0เนี่ยคุณอาจจะมีคนรักเก่าคนรักเก่าคนรักแก่คนรักที่เลิกรากันไปกลับมาทักทายหรือกลับมาดีกับคุณก็ได้มาขอขอขึ้นดีขอขึ้นดี1ิบถ้วยคุณบอกว่าชีวิตคุณแฮปปี้ดีอยู่แล้วค่ะตอนนี้คุณกลับไปอยู่กับบ้านเกิดหรือเปล่าคะไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องใครมีพ่อแม่พี่น้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องค่ะใครไม่มีกลับไปอยู่กับครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ อ่า,อาบางคนเดียวขอโทษบางคนมีมีสาม,มีอ่ะมีลูกและบางสองมีลูกสองคนด้วยคนหนึ่งบางคนมีครอบครัวกลับไปอยู่กับครอบครัวบางคนไม่มีกลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องรู้สึกจะแฮปปี้มีความสุขดีดีดาดีนะคะโอเคไหมจ,จารย์จ๋าโอเคนะอ่าเมื่อกี้อาจารย์จะบอกอะไรอ่ะไปต่อสีแล้วยังไงอีกโอ๊ยวันนี้ทําไมอาจารย์ดูดีขึ้นใช่ไหมเมื่อวานนี้อาจารย์ทานยา ทานยาเสร็จแล้วก็นอนทานยาเสร็จแล้วก็นอนได้พักผ่อนเต็มที่และวันนี้ไปทําบุญใหญ่มาค่ะไปทําบุญใหญ่มาไปทาไปห่มจีวรพระองค์ใหญ่ที่อยุธยามาสามองค์สององค์อีกองค์หนึ่งไปห่มไม่ได้ไม่มีที่ให้ห่มเพราะฉะนั้นวันนี้มีพลังมากๆเลยทั้งทงนี้ขับรถมาเพิ่งกลับมาไม่เหนือหน่อยแต่มีพลังนะคะเวลาอาจารย์ได้ทําบุญทีไรพลังมาทุกทีเลยเลยมาอัดคลิปต่อเก้าถ้วย ้าถ้วยหมายถึงอะไรก้าถ้วยหมายถึงคุณอาจจะกลับมารักตัวเองแล้วค่ะหรือคนของคุณก็อาจจะกลับไปรักตัวเองคุณเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะเป็นคนมีศักดิ์ศรีมีอีกโก้ค่อนข้างแรงทีเดียวหรือคุณมีคนหลายๆคนเขาไม่ได้ความสัมพันธ์คุณเป็นคนตรงๆอะ่ะเป็นคนไม่หวานค่ะตรงไปตรงมาตรงเกินค่ะคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านค่ะ <laughs> ใช่ปะใช่ปะจัน คือเป็นคนตรงๆไงชอบความชัดเจนอยากบอกอะไรชอบไหมชอบก็บอกมาว่าชอบไม่ชอบก็จะได้ไปอะไรอย่างเงี้ยชัดเจนและคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างที่บอกอยู่คนเดียวก็ได้จริงๆไม่มีใครก็ได้แต่อยากได้การเต็มๆค่ะคนรักอยากได้เกินเต็มเต็มเห็นคนอื่นเขามีแฟนยันก็อยากจะมีกับเขาบ้างเนาะเราไม่มีแฟนอยู่คนเดียวจอดชาวเวอร์คุณจบกับบางสิ่งบางอย่างถ้ายังไม่จบในนาคนคุณจะจบกับบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบกระทันหันคุณไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะ มีคนบล็อกคุณบล็อกใครเขาหรือใครบล็อกคุณคะมีการบล็อกกันด้วยหรือคุณอาจจะละักษณะของคุณอาจจะอยากรู้การตัดสินใจการอยากรู้การเคลียร์ปัญหาการส่งข้อความออกไปความความสัมพันธ์ที่มันเหมือนแบบคุมเครืออยากได้ความชัดเจนจะเอาอย่างไงแฟนแฟนกันปะทำไมเป็นเลิอกอกันป้าอะไรอย่างเงี้ยใจนักเลงใจนักเงลงรักเองเจ็บเองนักเลงพอแข okay, ป้าแขป้าเออ สี่เหรียญค่ะสี่เหรียญมาบอกว่าอะไรเอ๊คุณกักไหมหรือคุณไม่เปิดเผยความในใจของคุณคะไพ่ของขี้งกบ้างจันจขี้งกเกึงขี้ห่วงอะไรอ่งี้ปะขออีกหน่อยสิมีใครจะมาพูดคุยกับคุณคะขออีกใบสิอ่ามีคนนําความรักมาให้จริงๆจันมีคุณคุณนําความรักไปให้ใครเขาหรือใครเองนําความรักมาให้คุณก็เป็นไปได้อ่าแม่จา๋าลูกจะลูกหล่นเลยอ่า มีใครนําความรักมาให้คุณหรือคุณนําความรักไปให้ใครก็รกเป็นเลิฟ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 ทูออฟครับค่ะถ้ายังไม่มาในอนาคตจะมานะคะหลังปีใหม่เป็นแล้วนับไป3มเดือน6เดือนนั้นจะมาแต่ถ้าคนที่มาแล้วก็ดูดีๆแล้วกันดูดีๆว่าเขามาแบบจริงใจไหมเขาเขาโอเคเซยรือเซโนดูดีๆเลือกดีๆมองดีๆนะคะโอเคไหมมาคนที่คุณรักล่เขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ คนที่คุณรักรู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้คุณอยากรู้ใจเขาไหมคนที่คุณรักขอพลังงานเขาหนึ่งใบค่ะเขามีความรักค่ะเพจออฟคัพเขาบอกว่าเขามีความรักให้เขาบอกแล้วว่าการที่เขากลับไปอยู่กลับไปอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้แต่การที่ขาดคุณไม่ได้เนี่ยความชัดเจนเขายังไม่มีค่ะเขามีสามถ้วยด้วย คุณกับเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นสนักของเพื่อนกัลยานิมิตท,ที่ดีแต่เพื่อนสมัยก่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แฟนเก่าคุณไปปาร์ตี้ไหมคนของคุณนะคะไปปาร์ตี้ไหมก็อาจจะไปปาร์ตี้นะคะอีสต์ออบสอดมาบอกว่าเขากำลังจะตัดสินใจเลือกแล้วค่ะระหว่าง3ามถ้วย3มถ้วยถ้าหมายถึงเป็นลักษณะของคุณอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้หรือเขาเองอาจจะมีคนในความสัมพันธ์นี้ค่ะอาจจะมีคนอื่นด้วยก็ได้นะคะ ราะฉะนั้นคนคนนี้เป็นคนฉลาดเ h เ m e s s e n g e เป็นคนที่ฉลาดเล่ห์แลบแต่ธาตุมีเล่เหลี่ยมในความสัมพันธ์ S of One มาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่แทมภรรนกำลังเยียวยาจิตใจของเขาเองคุณอาจจะคุยกับราศีธนูนราศีอะไรอีกธาตุน้ํากอดกอดเมีนพุชจจิกาะแล้วก็ดินพฤศศกันบางตอนหรือคุยกับใครก็ได้จะพยายามเขาพยายามที่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะตัดสินใจให้ได้น่ะนะ มีคนมาจีบเขาเช่นกันนะแต่เขายังไม่เอาเลยเขายังนั่งเฉยเขามีอีโก้ค่ะเขามีอีโก้คุณก็มีอีโก้ค่ะต่างคนต่างถืออีโก้ไว้คนลาคนละแบบเขาอีโก้เหมือนกันคุณก็อีโก้ถืออีต้ไว้คนละเล่มเลยดีกว่าเออเห็นไหมคะ queen of sword ผู้หญิงถือดาบราชนีถือดาบของเขามี king of sword เห็นไหมคะถือดาบคนละเล่ม ถืออีโต้ฟันกันเลยไหมจ๊ะอะไรอะความรักอย่ามีอีโก้ค่ะความรักใช้สตินะคะสติสติมีค่ะสตังไม่มีช่างมันขอให้มีสติทำอะไรต้องมีสตินะคะอีโก้กินไม่ได้แต่เท่ก็จริงแต่ว่ามันจะทำให้ความรักของคุณกลายเป็นรักแล้วมันเลิกกันโดยที่ต่างคนต่างยังรักกันอยู่ไหมอีโก้ไม่ดีจ้ะ เวนออบสอดนี่ไงเห็นไหมต่างคนต่างขี้มะชดประชันนะคะถ้าเขาพูดมาคำหนึ่งคุณส่วนไป2ถ้าเขาพูดมา2คุณส่วนไป3ประมาณนั้นอะประมาณนั้นประมาณคนอีก้จัดจัดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ยอมให้ใครว่านะสมมติว่าเขาเว้นคุณต่อว่าคุณคํำคุณซัดไปสองเลยเขาเขาว่าคุณสองคำคุณซัดไป4ประมาณนั้นต่างคนต่างเป็นคนตรงๆทั้งคู่ค่ะคนตรงๆแบบนี้อยู่กันก็ จะไปยรอดกันหรือเปล่ามันต้องมีคนอ่อนคนนึงแข็งคนหนึง่งถ้าเขาอ่อนมาเราแข็งไปถ้าเขาแข็งมาเราก็ต้องอ่อนไปนะคะมันถึงจะไปกันรอดไหมจ๊ะเขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมแต่ตอนนี้พักเบกความสัมพันธ์แล้วค่ะความสัมพันธ์นิ่งเฉยเบรกกันไว้นะคะโอเคไหมอ่ะโอเคไพ่ชุดที่สาจะเปิดว่าแล้วความสัมพันธ์นี้ล่ะจะไปในทิศทางใดอ่า ปีใหม่นี้20 2 0 2 20 2 20 2น2 0นี้ความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางใดคะ,ะอาจารย์อยากรู้อะไรอาจารย์จะเปิดนะเอางี้ไม่อยากรู้ไม่เปิดโอเคปะตามใจหน่อยละกันอาจารย์แก่แล้วขี้ไอ้นี่ขี้สงสัยสงสัยตรงไหนเปิดอ่ะใช้ไพ่สามชุดเลยวันนี้จัดไปชุดใหญ่ๆพลังมาเต็มร้อยเลยแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากหรอกพูดไปงั้นละอ่ะมา ความสัมพันธ์ใน2020 20 20นี้จะไปในทิศทางใดคะนานไพ่ของการขอโอกาสไพ่ของการเลือกไม่ได้ไพ่ของการหยุดนิ่งไม่สนใจไพ่ของสิบถ้วยการมีการเสิร์ฟมีการส่องมีการมีการพยายามดูความสัมพันธ์นี้คะ่ะมีคนทำอะไรรับหลังคะ่ะมีคนนิ่งแล้วคะ่ะ มีคนนิ่งไม่ยอมทำอะไรสิบดาบมีคนเจ็บในความสัมพันธ์ค่ะมีสามถ้วยเข้ามาจริงๆด้วยเดอ s u ซคุณอาจจะคุยกับคนดังหรือเปล่าทำไมมีเดอ s u ซขึ้นมาเดอ m e เมซเชีค่ะโอเคอาจารย์สรุปนะ อาจารย์สรุปว่าในปี2520ไม่ใช่2020นี่นะคะยังมีการเลือกไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ค่ะยังระราระดังมีบางคนหนึ่งคือมีคนที่มีครอบครัวแล้วจริงๆค่ะมีสามถ้วยเข้ามาอีกคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วอีกคนหนึ่งต้องอยู่ในในสถานการณ์ที่กืนไม่เข้าลายไม่ออกถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บมีคนที่พูดไม่จริงมีคนที่ทําอะไรรับรองได้อีกคนก็ทําอะไรไม่ได้เลยในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เติร์สปาร์ตี มันเศร้าค่ะรักเราสามคนเพราะฉะนั้นมีคนที่พยายามจะยื้อความสัมพันธ์นี้ไว้อีกคนหนึ่งอยากจบอีกคนหนึ่งอยากยื้อแต่ความสัมพันธ์นี้ถึงจะยื้อยังไงก็กลับมาอยู่ที่เดิมค่ะ คิ้งออพันธะเข้ามาบอกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรชัดเจนและไปแบบไม่มีทิศทางด้วยเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ของปีนี้คุณก็ยังละล้าละลังตัดสินใจไม่ได้อาจารย์มองเห็นการจบแล้วการกลับมาหรือเปล่าจะมีการกลับมาของใครบางคนมาขอยื้อมาขอโอกาส มาขอความรักแต่มีอีกคนนึงมีคนรักใหม่แล้วด้วยมีคนพร้อมจะไปมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขามีคนเข้ามาถ้ายังไม่เข้ามาในอนาคตจะเข้ามาอาจารย์มองเห็นว่าในอนาคตนะคะจะมีเข้ามานะคะคุณลองดูแล้วกันว่าในความสัมพันธ์นี้อาจจะยังอยู่แบบคาราคาซังเติร์ปาร์ตี้อาจจะเป็นการแก้ปัญหาไม่ได้ถ้ายังอยู่ในรักสามเศร้านี้ยังเจ็บไม่เลิกค่ะเพราะฉะนั้นความรักต้องใช้สติ ตักกะง่ายๆเขารักเราเขาต้องแคร์เราค่ะเขารักเราเขาต้องเขาต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเขารักเราเนี่ยเขาจะต้องสนใจเราแคร์เราแก้ปัญหาเราแต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาเผื่อใจหรือเขาไม่เลือกเราแสดงว่าเขาไม่รักเราแล้วค่ะตักกะง่ายๆคิดง่ายๆอย่าเพ้อฝันค่ะอย่าคิดเข้าข้างตัวเองบางทียังบอกว่าหายกันไปนานกดไลค์มาทิ้งดีใจแทบตายเขามีใจเหรอถ้าเขามีใจเขาคงทักคุณทุกวันแล้วมั้ง แค่กดไลค์อันเดียวทําดีใจไปได้อย่าเพอ้อฝันอย่าละเมอเพ้อโพกาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกบางคนคุยกันออนออนออฟออฟทักมาเราทักมาทิ้งดีใจแทบตายมันหายไปถึงเจ็ดวันไม่เสียใจเหรอเพราะฉะนั้นอยู่ด้วยความจริงอย่าเพอ้อฝันค่ะกดไลค์ทีเดียวเขาไม่ได้หมายความว่าเขาชอบคุณหรอกเขาอาจจะกักคุณไว้ก็ได้เขาอาจาาอาจะอยากดึงคุณไว้ยื้อคุณไว้ในความสัมพันธ์เขามีคนอื่นเวลาเขาว่างเขาว่างเขาคุยคนอื่นได้แต่ถามว่าทําไมเขาไม่กดไลค์ให้คุณเขาแค่ยื้อคุณ,คณ โอเคยื้เขาเอาความรักเป็นตัวประกันเพราะฉะนั้นความรักใช้สติค่ะสะติมีปัญญาจะเกิดนะคะใช้สติทุกครั้งอย่าใช้ใจนําทางถ้าชีวิตคุณใช้ใจนําทางสิ่งที่คุณจะได้มาคือความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นรักไปรักอย่างมีสติรักอย่างมีส,ต,มสตังค์ตังค์ก็อย่าไปให้เขายืมด้วยโอเคไหมตังค์อยู่ในกระเป๋าเราผู้ชายต้องเอาตังค์ให้เราไม่ใช่วาให้เราไปเปร์เขาจะบ้าเหรอโอเคไหมจัน เหนื่อยโอเคโอเคค่ะยังมีการเฉลิมฉลองกันอยู่นะคะที่หน้าช่องนะคะยังมีการเฉลิมฉลองกันไม่หยุดหนึ่งแสนซับการติดตามขอบคุณทุกไรา์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจหน้ากับอาจารย์หน้าเดียวกันค่ะเสียงอาจจะแบบเสียงไม่สวยนะคะแต่ว่าหน้าตากระจิมลิมนะจ๊ะอีอีออโอเค ขอ่ขอบคุณมากๆจากใจจริงๆทุกคนนะคะอาจารย์จะทําคลิปให้เสร็จ7วันภายในพรุ่งนี้หรือ,อยังไงขอดูอีกนิดนึงอยากพักๆเหมือนกันแต่พยายามจะทําให้คุณทุกคนใน7วันโอเคไหมสัญญาโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดี s คริปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ แอสไซเอฟอีศเช็คคิว e ก่อนได้ค่าว่ามีคิวหรือเปล่าโอเคแล้วเจอกันไปหน้าขอให้คุณโชคดีขอให้ทุกๆจันท์มีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าในหะนาที่การงานเจอรักดีๆมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ